สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องอสุภสัญญาหรือเรื่องอสุภกรรมฐานต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอสุภกรรมฐานก็ขอทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานมันเกิดขึ้นเรื่อยๆในวัดของเราคือมีความสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรจะสงสัยไอ้อย่างนี้ผมไม่ตอบให้ใครแล้วก็ไม่บอกให้ใครทราบไอ้เรื่องที่ไม่ควรนี่เพราะว่าการปฏิบัติเรามีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดเป็นเครื่องรู้การใช้อารมณ์นอกรีดนอกรอยอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจะถือว่าเป็นขั้นปฐพปรมะที่สอนไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายเมื่อฟังไปจงใช้ปัญญาคิดรับรายการที่สองมีบางคนมักชอบจะมาถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะสำเร็จมรรคผลอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยบอกใครเป็นแต่เพียงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อจะได้ดีหรือได้เลวมันก็เป็นเรื่องของผู้รับฟังและผู้ปฏิบัติฉะนั้นต่อนี้ไปจะแนะนำหัวข้อไว้เพื่อการทรงจำและก็จงจำกันไว้อย่าลืมความจริงศึกษากันมานะศึกษากันมามากแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องจดจำว่าความมุ่งหมายพระกรรมฐานเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไรนี่ตอนนี้ไปจงจำกันไว้ให้ดีว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราต้องการพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลนี่ความมุ่งหมายมีเท่านี้สำหรับอารมณ์แห่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นให้สนใจตามนี้อารมณ์อย่างอื่นจงอย่าสนใจจงมีความสนใจว่าในสัญญาต์สามเบื้องต้นคือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราและเราเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันยังเป็นเราเป็นของเราและเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรายังมีความห่วงใยในร่างกายถือว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติเป็นที่น่าเสียดายร่างกายอย่างนี้ชื่อว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยในการเจริญพระกรรมฐานถ้าความรู้สึกของเรามีอยู่ว่าความตายมันเป็นของธรรมดาเราเกิดมาอย่างนี้มันไม่เกิดเพื่อตายคือเมื่อความเกิดมีมาแล้วแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีโอกาสที่ยึดถือของรักของชอบใจไว้เป็นเราเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยเรามีกรรมเป็นของตนทำความดีจะได้ดีทำความชั่วจะมีผลเป็นทุกข์คือทำความดีมีผลเป็นสุขมีความชั่วทำผลเป็นทุกข์มีผลเป็นทุกข์แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันในเมื่อความตายมันจะมาถึงเราเราจะต้องหาที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องการตกอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานการที่เราจะไม่ตกอบายภูมิได้ก็คือ1เรามีความเคารพในพระพุทธเจ้า
สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าเราจะมีศีลห้าเป็นปกติเราจะไม่ยอมละเมิดศีลห้าโดยเจตนาในการเดินไปไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นมดไม่เห็นปลวกนั่นมันเหยียบตายนี่มันไม่บาปไปเห็นแล้วเราก็ต้องยั้งถ้ายั้งไม่ทันก็ไม่มีเจตนาจะฆ่ามันก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเราจะมีกำลังใจทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์และนอกจากนั้นมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จุดนี้เป็นจุดแรกในการเจริญพระกรรมฐานที่เราต้องการคือพระโสดาบันฉะนั้นอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจงปล่อยมันไปเอากำลังใจของเราจับไว้ในจุดนี้อย่าปล่อยจิตให้มันยุ่งพลุนพล่านไปอย่างอื่นโดยมากไม่จะมาถามกันหลายๆลายที่ว่าคนประจำบ้างคนไม่ประจำบ้างเขามาถามกันอยู่เสมอว่าการอย่างนี้เกิดขึ้นการอย่างนั้นเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอันนี้เบื่อที่จะรับฟังคือไม่อยากจะรับฟังและไม่อยากจะตอบไม่อยากจะพูดด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสอนกันมาพอแต่ว่ามีนิสัยไม่จำถ้าสอนกันอย่างนี้ยังมีนิสัยไม่จำแล้วเมื่อไรมันจะได้ดีกันจงจำไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเรามุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้าไอ้ภาพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอาการต่างๆนี้เกิดมามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรามองจิตของเราไว้ว่าจิตของเราเวลานี้น่ะเราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหมมีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมมีอารมณ์รักพระนิพพานหรือเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้พอท่านเจริญกันจริงๆเข้าแค่นี้พอไอ้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเราจะไปยุ่งมันนักถ้าเอาจิตไปยุ่งกับอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆที่มาทั้งด้านจิตใจบ้างก็ยังถือว่าเป็นการถือมงคลตื่นข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนานี่เป็นจุดแรกที่เราต้องการในประการที่สองเมื่ออารมณ์จิตทรงแบบนี้แล้วทำจิตให้เห็นโทษแห่งโลภะคือความโลภเห็นโทษโทสะของความโกรธเห็นโทษของโมหะคือความหลงได้อธิบายกันมาแล้วเยอะแยะจนกระทั่งจิตใจของเราบรรเทาความโลภคือความทะเยอทะยานในการอยากร่ำรวยน้อยลงไปอารมณ์โกรธกระทบกระทั่งไม่ชอบใจน้อยลงไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็มีมั่งการหลงคิดว่าชีวิตของเราจะทรงอยู่ลูกของเราหลานของเราเหลนของเราทรัพย์สินต่างๆมันเป็นเราเป็นของเราเราไม่อยากจะจากมันอันนี้คลายไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนรักษาทรัพย์สินไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเวลามีชีวิตเราก็ต้องใช้เราก็ปกครองหาเลี้ยงเราตายแล้วก็แล้วกันไปเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดคิดว่าจิตของเรานี้เราต้องการอย่างเดียวคือพ้นจากขันห้าไอ้ที่เรียกว่าร่างกายไม่ต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปกำลังใจของเรามีอาการให้อภัยแก่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันว่าอภัยทานคือให้อภัยกับคนที่ทำความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับอย่างนี้ต้องลงโทษทันทีเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจินดสีก็ทำอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องลงโทษเพราะว่าต้องการให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวในการอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระสกิทาคามี
ถ้าจิตของเราหมดจากความกำหนัดยินดีในระหว่างเพศเห็นเพศตรงกันข้ามหมดความรู้สึกเห็นหรือไม่เห็นความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์ของเราหมดจากปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจคือความไม่ชอบใจพันดุจใจให้เกิดความโกรธไม่มีสำหรับเราอาการอย่างนี้เป็นอาการของพระอนาคามีแล้วก็จิตของเราไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานไม่มีมานะถือตัวถือตนจิตไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ประนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดอีกความรู้สึกใดๆไม่มีการกระทบกระทั่งจิตไม่มีมีอารมณ์เบาใครจะมาดีใครจะมาเลวยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สนใจกับโลกียวิสัยทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ฉะนั้นขอทุกท่านที่สงสัยก็ดีหรือว่ายังไม่สงสัยก็ดีโปรดจำคำนี้ไว้แล้วจิตของเราตั้งไว้เฉพาะอารมณ์4ขั้นนี้เท่านั้นอารมณ์อย่างอื่นมันจะมาแบบไหนน่าช่างมันจะมาไปนั่งตอบคำถามคำสงสัยกันอยู่นี่ก็ชักจะเบื่อเต็มทีสอนกันขนาดนี้เรื่องสัญญาสิบเนี่ยกันผ่านกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งมันน่าจะจำน่าจะจิตเข้าไปจับสอนทีไรก็ตามต้องจะต้องสอนเกี่ยวกับสัญญาทุกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความจำกันนี่แสดงว่าเลวเต็มทีอย่างนี้แค่ไม่ไหวแล้วสนิมเป็นอันว่าต่อแต่นี้ไปจงจำไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานที่สอนกันมาจะเจาะกันอยู่เฉพาะสังโยชน์สิบการนี้ไม่รู้กี่วาระถ้าเอาจิตจับไว้เฉพาะตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับไอ้อารมณ์ต่างๆที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวนี่การบรรลุหรือไม่บรรลุได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่เราจะไปเรียกนั่งถามชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเราขี้เกียจเราเป็นคนไม่ดีจะไปบอกว่าบรรลุมันก็ไม่ได้ถ้าคนเขาดีจะบอกว่าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้มันขึ้นกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นจะมีผลดีหรือว่าผลชั่วดังนั้นขอท่านหลายที่เจริญพระกรรมฐานที่พูดมามากมายเดี๋ยวไม่ได้มีความประสงค์อะไรต้องการมีความประสงค์อย่างเดียวจิตจับเฉพาะจุดเหตุทั้งเหตุสี่ประการคือว่าจุดสี่จุดที่กล่าวมานี้เท่านั้นอันดับแรกก็ดูซิก่อนว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังจับมันแค่นี้อารมณ์อย่างอื่นจะไปยุ่งมันทำไมนี่ความดีมันอยู่แค่นี้ความประสงค์มันอยู่แค่นี้ฟังกันก็ฟังกันไม่รู้วันละเท่าไรฟังกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่ไม่มีความเข้าใจนี่มันก็เสร็จอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผู้สอนเนี่ยไม่ได้สนใจกับใครเป็นกรณีพิเศษถ้าเราสอนแบบนี้ถ้าใครสงสัยเข้ามาจะโดนหนักทุกรายถือว่ามีตาเป็นตากระทู้มีหูเป็นหูกระทะตามีแล้วก็ดูไม่เห็นหูมีแล้วก็ฟังไม่ได้ยินจงจำไว้ว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานดูกฎแห่งพระโสดาบันจำมันไว้เท่านั้นสนใจไว้เฉพาะเท่านั้นว่าเราต้องการเป็นพระโสดาบันอารมณ์อื่นอย่าไปยุ่งเมื่ออารมณ์เข้าถึงพระโสดาบันแล้วเราต้องก้าวเข้าไปหาพระสกิทาคามีเมื่อจบแห่งกิจพระสกิทาคามีแล้วเราต้องก้าวเข้าไปถึงพระอนาคามีจากนั้นมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความเป็นอรหันต์เท่านี้มีเท่านี้เองสอนมาต้องนี่ถ้าจะไปเขียนเป็นหนังสือก็ต้องใช้รถใส่แล้วแบกกันไม่ไหวต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายจงรับฟังเรื่องราวของอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานตัวอย่างเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาแล้ว
ว่าสำหรับพระที่ไปรักนางสิริมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่านางสิริมาตายสมเด็จพระจอมไตรจึงให้ประกาศบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระที่หลงรักนางสิริมาก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้านางสิริมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบนางสิริมาตายแล้วก็องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงอธิบายตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นหรือเมื่อวันที่แล้วที่เราก็มานั่งนึกถึงตัวของเรานึกตรงไหนถ้าเรายังมีความรักในเพศเราก็มานั่งนึกว่าร่างกายของคนก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีมันมีแต่ความสกปรกเนี่ยสุภกรรมฐานเขาคิดอย่างนี้นะยังไม่ตายภายในมีทั้งขี้มีทั้งเยี่ยวมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันสะอาดหรือว่ามันสกปรกนั่งนึกมันดูตรงนี้ว่ามันสะอาดหรือสกปรก เมื่อตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ค้างๆอยู่ภายในมันไหลออกมามันสะอาดหรือสกปรกดูกันจุดนี้แล้ววันนี้คุณรันบอกว่าสงสัยนิดหนึ่งอันนี้น่าบอกถ้าสงสัยแบบนี้เรียกสงสัยแบบคนฉลาดสงสัยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารกับคนที่เป็นโรคลิ้นเส้นดวงจมูกไม่คนพิจารณาสุภกรรมฐานหรือว่าเมื่อคืนนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดหรือฟังไม่ถนัดแต่ความจริงนะถ้าไม่ได้ห้ามว่าการที่จะเข้าไปจะพิจารณาอสุภะคือคนตายนะไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้ศพเพราะการพิจารณาคนตายเนี่ยเขายืนใกล้ศพยืนให้กลิ่นเหม็นมันกระทบจมูกแล้วก็มองดูภาพสีสันวรรณะของคนตายตาย2วัน2วันมีสีเขียววันที่3ขึ้นอืดเริ่มขึ้นหลังจากนั้นไปขึ้นปริ่มเต็มที่น้ำเหลืองไหลตาปิ้นลิ้นจุกมีหนังแย่แตกก็แตกออกไปนี่เขาก็พิจารณาว่าโอ๋หนอร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้ในความจริงมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่ดีฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดีคนที่เป็นโรคลิ้นเส้นดวงจมูกก็ดีพิจารณาได้แต่อยู่ไกลๆอย่าให้เข้าไปใกล้ศพอย่ากระทบกลิ่นเหม็นถ้าเข้าไปกระทบกลิ่นเหม็นนั่นก็ไอ้ท้องเนี่ยมันจะกำเริบอาการที่ท้องไม่ดีอยู่แล้วมันจะกำเริบสำหรับโรคลิ้นเส้นดวงจมูกกระทบกลิ่นเหม็นเข้าโรคลิ้นเส้นดวงจมูกจะกำเริบถ้าจะพิจารณาก็อยู่ไกลกลิ่นถ้ามันจะได้กลิ่นมั่งค่อยได้กลิ่นแต่น้อยๆแต่ไม่ควรจะได้กลิ่นเลยในวิถีแม้ทั้งคนมีร่างกายดีก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระทรงทันให้ยืนเหนือลมแต่เฉียงๆอย่ายืนตรงลมที่พุ่งกันมาหาถูกตัวคนตายถ้าทำแบบนั้นแล้วก็อาการทางกลิ่นมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระหรือว่าบรรดาคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานสร้างความทรมานกายถึงเพียงนั้นเพราะองค์สมเด็จพระทรงทันทรงมีความรู้เรื่องอนามัยดีสมเด็จพระชินสีห์ให้ยืนเฉียงๆลมยืนด้านเหนือลมแล้วก็ยืนเฉียงๆเมื่อลมมาถูกกลิ่นศพก็พากลิ่นศพไหลไปทางด้านใต้ลมเราจะกระทบกลิ่นบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นเป็นอันว่าข้อนี้ขอให้เข้าใจอันนี้ต่อไปเวลาพิจารณาศพเขาพิจารณาศพแล้วให้จำภาพศพจำให้ดีนะว่าจำภาพศพนั้นให้ติดตาว่าน้ำเหลืองมันไหลตรงไหนหนังมันแตกตรงไหนทราบผิวร่างกายของศพมีสภาพเป็นยังไง
จำให้ติดตาตอนนี้เป็นกสิณแล้วนะพอจำให้ติดตาจำให้จิตใจกลับมาถึงที่ของตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาอะไรให้ปรากฏมานั้นเอามาเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ช้ามันก็มีสภาพแบบนี้และร่างกายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยสดงดงามมันก็มีสภาพแบบเดียวกันแล้วมันน่ารักตรงไหนใจมันก็เบื่อเขาเรียกว่านิพพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอ้เรื่องการเห็นพิจารณาสร้างศพให้ติดใจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งมีความจำเป็นเวลานี้โครงกระดูกมีอยู่ที่อาคารกองทุนให้อยากจะรู้ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแกนก็มาดูโครงกระดูกพิจารณาได้ว่ามันสวยตรงไหนบ้างนี่โครงของร่างกายให้มันติดตาแล้วก็ติดใจมองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นเรามองเห็นเขาให้มีความรู้สึกว่าภาพคนคนนั้นก็คือซากศพที่เราเห็นให้มีความรู้สึกจริงใจแบบนั้นเห็นคนปั๊บนึกว่าเป็นศพมีภาพขึ้นอืดสิ้นลมปราณแบบนั้นถ้าจะเราจะเริ่มกายคตานุสติกรรมฐานเห็นคนพับภายนอกเห็นเสื้อเห็นผ้าที่ปิดบังเห็นข้างในทันทีรู้สึกว่าร่างกายภายในร่างกายของบุคคลคนนี้แสนจะสกปรกไม่มีการทรงตัวเมื่อจิตกำหนดอารมณ์อย่างนี้ทรงตัวดีแล้วไอ้ความเบื่อหน่ายคือเห็นคนเป็นศพมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปซ้อนกำลังใจให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกของมันขึ้นมาทันทีทันใดว่าโอ๋หนอเห็นหน้ามาไรเป็นศพมานั้นเมื่อเห็นคนเป็นศพความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเห็นคนเป็นส้วมอย่างพิจารณาในกายคตานุสติกรรมฐานเห็นหน้าคนพับเห็นผิวคนเห็นผ้าที่แต่งตัวพอเห็นก็เดินมาพับมีความรู้สึกทันทีรู้สึกว่าข้างในมันเป็นส้วมเต็มไปด้วยความสกปรกมีความรักมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนจงจำไว้ให้ดีนะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็มองต่อไป ว่าร่างกายของคนศพนี้นอกจากจะเน่าแล้วมันเป็นแล้วมันตายเวลานี้เนี่ยเขาเป็นคนเป็นแล้วเขาเป็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตายในเมื่อเขาเป็นคนตายเรามีความต้องการในคนตายไหมเน่าๆเหม็นๆอย่างนี้เราต้องการไหมเราไม่ต้องการแล้วคนที่ตายไปแล้วมีใครบ้างต้องการไปเป็นสมบัติมันก็ไม่มีแล้วคนที่ตายนี้เดิมทีเขามีสามีไหมเขามีภรรยาไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติมีพวกมีพ้องไหมเขามีสมบัติพัสสถานหรือเปล่าแล้วก็ต้องทราบว่าคนที่เกิดมานี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีญาติทรัพย์สินมีไม่มากก็มีน้อยถึงแม้ว่ายาจกวันนาบิภพก็ยังมีของใช้ของสอยเล็กๆน้อยๆถือว่ามีสมบัติเราก็มานั่งนึกว่าคนคนนี้เขาแบกอะไรไปได้บ้างเมื่อเวลาที่เขาตายแล้วก็สำหรับเราล่ะถ้าตายอย่างเขาเราจะนำอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่เรามีจิตยึดถือหวงแหนว่านั่นมันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทำไมล่ะเวลาที่ตายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกเช่นเราทำไมเขาไม่แบกเอาไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้เป็นทรัพย์สินที่เรามีความรักหวงแหนมากที่สุดเงินหรือทองที่เรารักมันสูญเสียไปเรายังรู้สึกเสียดายบ้างแต่ไม่ช้ามันก็คลายแต่ว่าร่างกายของเรานี้ใครแตะใครต้องไม่ได้เกลียดก
โกรธมากแม้แต่ใครตินิดเดียวว่าผมไม่ดีผิวไม่สวยหน้าไม่งามยิ้มไม่เก๋เพียงแค่นี้เราก็โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีนี่สิ่งที่ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราจะคิดว่ามีความสำคัญที่สุดก็คือร่างกายในเวลานี้ที่เขาตายร่างกายเขาเป็นยังไงและเมื่อตายแล้วชีวิตจิตใจของเขาไปไหนตายแล้วมันมีสภาพไม่สูญนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ากรรมที่เป็นกุศลดีเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาส่องใจเขาก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเรายังมีความต้องการร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์เรายังมีความต้องการร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเรายังมีความต้องการที่มันจะต้องตายคือเราคือจิตจะต้องจากจากมันในฐานะที่เราเป็นมิตรที่ดีมันต้องการกินเราให้กินมันต้องการนอนไม่ให้นอนต้องการเครื่องแต่งตัวเราให้ต้องการดูมรสุมเราก็พาไปต้องการเย็นเราหาเย็นมาให้แล้วต้องการร้อนเราหาร้อนมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายนี่มันมีความกตัญญูรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันรู้ไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันป่วยไหมเราไม่ต้องการให้มันแก่มันแก่ไหมเราไม่ต้องการให้มันตายแล้วมันตายไหมตายหรือไม่ตายดูตัวอย่างซากศพในเมื่อมันไม่เชื่อเราอย่างนี้เรายังมีความพอใจมันอีกหรือมันเป็นของไม่ดีอย่างนี้สำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญยิ่งอันหนึ่งธรรมดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสามเณรถ้าทรงอารมณ์ในภาพของอสุภกรรมฐานให้เป็นฌานคือติดใจอยู่เสมอนึกถึงขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นอยู่เสมอเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็มาเทียบกับร่างกายคิดว่าร่างกายของเราก็เป็นภาพนั้นพิจารณาร่างกายของเราเมื่อไรเห็นมันเน่ามันพองมันเลอะเทอะน้ำเหลืองไหลอยู่เสมอมันสิ้นลมปราณมันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็ตามทีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นพับความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกก็แหมนี่ซากศพเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่ารังเกียจที่สุดอรบันดาท่านพุทธบริษัทเวลามันจะเลยเป็นอันว่าถ้าจิตของท่านผู้ใดเจริญพระกรรมฐานทรงกำลังใจเป็นฌานอย่างนี้คือเอาอสุภคือซากศพนั้นมาเป็นกสิณให้มันทรงตัวและจิตของท่านมันจะระงับจากกามฉันทะทันทีจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศแต่ถ้าว่ายังเป็นฌานโลกียังเอาดีไม่ได้แต่ก็ใกล้จะดีแล้วแล้วเวลานี้มันก็หมดเสร็จแล้วนี่ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นทรงในอิริยาบถที่ท่านต้องการพิจารณาร่างกายตามสภาวะของซากศพก็ดีหรือว่ากำลังใจของท่านบรรดาเข้าถึงอริยมรรคอริยผลก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดีสำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสดับปฏิปทาที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกามฉันทะความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนัก
รู้ว่าความรู้ของพระโสดาบันสกิทาคามีเราผ่านกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันละหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรือว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุฏฐเฉตประหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนักถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษามาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้แยกกันออกหลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้ววิธีพิจารณาเขาพิจารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนักไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้ง9ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุภสัญญาตัดกามฉันทะเราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเพราะความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจในเมื่อใจของเรามันตัดเสียแล้วแล้วก็อะไรมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจกระทบหน่อยไม่ชอบใจคิดว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิทาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยทานอภัยทานเป็นปกติเ มื่อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวินัยระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสียเรื่อยจะดีจะชั่วก็เมตตาเขาเมตตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาจะเห็นได้ว่าอย่างพระชนะเป็นคนหัวดื้อหัวด้านพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้พระชนะเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อยากดื้ออยากด้านก็ปล่อยทรงเดชสั่งให้สงฆ์พรหมลงพรหมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่เคยเป็นคู่สหชาติกันมาตั้งแต่เกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่เกิด
เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพี่เนศกรมก็ได้ในฉันนะเป็นคนจงมากันถกกันถกเนื้อกันทักกะก็มีเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระชินวรสั่งให้สงลงพรหมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีดโกนมาช่วยคอตายแต่ถ้าว่าการตายของพระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็อาศัยขันธ์ 5เป็นปัจจัยมีความเบื่อหน่ายในขันธ์ 5ในที่สุดพระชนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันธ์ 5ท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้สงฆ์ตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเลวมากเกินไปจะเอาดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเลวไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัดพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์อาจจะทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าถ้าองค์สมเด็จพระบรมโรคเชษลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นเช่นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเมตตานี่ไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สหายชาติกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสารถีเป็นคนสนิทจนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมก็ได้ในชนะคนนี้แหละเป็นคนจูงม้าออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงฆ์ลงพรหมทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อนแต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเลวเกินไปจะมีอเวจีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมระวินในมีอยู่ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมระวินในไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วยเราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียว
ตัดตามพระบาลีว่าตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่นและก็จงทำใจให้แช่มชื่นด้วยอำนาจเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนาเราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสสนาภาวนาในด้านวิปัสสนาภาวนานี่ผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามถ้าเทศชาดกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดกนั้นมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุปไปด้วยอริยสัจ4ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจ4ฉะนั้นวิปัสสนาญาณผมถืออริยสัจ4เป็นหลักแต่อริยสัจ4ก็คือขันธ์5หรือว่าวิปัสสนาญาณก็มองขันธ์5นั่นเองแต่ว่าคำอธิบายหรือคำพูดสำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้ง3อย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจ4ก็ดีการพิจารณากัน5ก็ดีหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาญาณ9ก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาดถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไว้ซะมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เลวทำไมเราจึงรู้รู้จากการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทำความดีสมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจไว้ไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทำให้รมใจขุ่นมัวนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างมีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้าคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็เฉพาะคนบ้าเท่านั้นในเราก็นำมานั่งนึกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนโมโหโทโสนี่มันไร้สติสัมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก็ส่งเสียงรบกวน
อันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมล่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเขาบูชาเราหรอกมันเลวแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรหมวิหาร4หรือว่าควบกับกสิณ4ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทำกันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จำกันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น1คนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อแย่งลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกระบาลเขาตีหัวอย่างดีอย่าปืนนวดก็ให้ตายไปพูดปดมดเท็จใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีอะไรเลวเลวทั้งนั้นมองดูมุมของความเลวกฎข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไรเราเลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเราเอาสังโยชน์สิบประการมานั่งอ่านนั่งดูว่าอีตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่1ถึง5คือสกายทิฏฐิเรายังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลววิจิกิจฉาความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหมระเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิ่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความทะนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมันให้พบศีลพตปรามาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้วอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสถศีลเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีศีล8เป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีหมดศีล8ประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จำไว้ให้ดีนะว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศีล8เป็นปกติถ้าคฤหัสถ์คือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาศีล8ศีล8ไม่เกาะติดใจเองปลดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจึงจะต้องโกรธอารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครจะไม่ชั่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยมันไปเลยแช่งเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเข
ขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขาคุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขเรามีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีฉาริสยาใครอุเบกขาเฉยในเมื่อเขาเลวเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่านี้เองไม่ยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอ้ความโกรธการกระทบกระทั่งใจแล้วก็ถืออุเบกขาว่าช่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียวเราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องรวมความวันนี้ขอสรุปเพราะไม่ง่ายไม่ยากถึงอนาคามีผมไม่เห็นมีอะไรถ้าผ่านสกิทาคามีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามีเนี่ยถ้าผมสอนนะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็มาย่ำเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นนี่มาย่ำเท้ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไม่มาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคะกิเลสให้ขาดนี่ความจริงมันก็จะขาดอยู่แล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอ้คนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสัยมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กำลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋หนอคนนั้นดีนะรูปนั้นดีนะเสียงนั้นดีนะกลิ่นนั้นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติติดสีติดกลิ่นนะไอ้พวกกิเลสหนักทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องตอนนี้ในเมื่อเราจะได้เราสบสัญญามาตั้งสกิทาคามีมันก็ตัดไปแล้ว ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเป็นอนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้นมานิดหนึ่งทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศพอจิตขึ้นมานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวเสียแล้วเลย จงอย่าใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันใครจะสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอ้ตัวเลวนี่โผล่หน้ามาแล้วหรือกูไม่คบหาสมาคมกับมึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูไม่คบเพราะกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่นตอนนี้ก็ยังสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากไอ้นั่นมันเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความพยาบาทความกระทบกระทั่งทำจิตให้ดิ้นรนทำให้ไม่สบายกูไม่เอาเอ็งมึงจงไปเสียจากกู
กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาจะจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สบายด้วยอุเบกขาที่เป็นอัพยากฤตคือมีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์โปร่งจิตมีอารมณ์สบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระอนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมากันตั้งแต่สกิทาคามีถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกามฉันทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจนกว่าจะเบื่อมันเป็นอันว่าสำหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆะได้จิตจะต้องทรงในอารมณ์ของพรหมวิหารสี่ให้เป็นปกติควบกันกับอริยสัจสี่ที่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ท่านก็จะทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายรังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราก็ดีคนอื่นก็ดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเสียบาดมีแต่ความชุ่มชื่นโดยอำนาจพรหมวิหาร4ถ้ามีอยากว่าการยอมรับนับถือว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจอรบรรดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการอันสมควรสำหรับท่านสวัสดีญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่2ของมีนาคม2535แต่ว่าเป็นวันแนะนำกรรมฐานวันที่3วันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำเฉพาะเรื่องสั้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านคือขอย้อนเรื่องเก่าๆตั้งแต่ตะวันต้นเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มี4แบบ1สุวิปติตัญโญปกติตัญโญมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ต้องอธิบายแล้วก็บรรลุมรรคผล2วิปติตัญโญมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อยฟังแค่หัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะบรรลุมรรคผล3นัยยะถ้าพวกนี้สามารถเข้าถึงไตรสนาคมได้4ปทปรมะพวกนี้ตรงอเวจีใหม่ หมายความว่าผู้ที่สี่นี่สอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องลงอบายภูมิในการแนะนำวันนี้ก็จะแนะนำเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่าวิปติตัญโญวิปติตัญโญนัยยะในการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดี
ถ้าคนอื่นก็ดีใหม่ๆมักจะเกาะตำราติดแล้วเกาะตำราก็เกาะแต่เฉพาะตำราไม่รู้จักแกะตำราคือไม่สร้างความเข้าใจในตำราคือตำราเป็นแบบตำราได้มีความสำคัญที่เขาจำเป็นต้องเขียนละเอียดหลายๆแบบเพราะว่าเขาเกรงเราจะไม่เข้าใจ แต่ความจริงถ้าเข้าใจในตำราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคำว่าอริยสัจอริยสัจก็มี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติไม่เป็นนะถ้านักเกาะตำราไม่เป็นไม่รู้จักแกะตำราก็ต้องใช้คำอธิบายทั้ง4อย่างคือทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธมรรคถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่2คือทุกข์กับสมุทัยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกข์ตัวเดียวฉะนั้นการถือตำราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแกะตำรามาใช้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกะตำราในการปฏิบัติที่ไม่มีผลให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นพระโสดาบันนิดเดียวก็คิดโน่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมกันจนในที่สุดไม่สามารถจะทำได้ไอ้คำว่าญาณนั้นไม่รู้เป็นยังไงฮะเอาญาณโน่นมองญาณนี่มั่งหยิบโน่นมองหยิบนี่บ้างแต่ความจริงพระโสดาบันน่ะมีนิดเดียวแค่รับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับมีศีล5บริสุทธิ์จิตต้องการนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีเป็นผู้มีอธิศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ถ้านาคามีเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมั่นถ้าพระอรหันต์มีปัญญาเป็นใหญ่ก็รวมความการปฏิบัติของเราทุกคนก็ไม่ต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสำคัญชอบใจของใครปฏิบัติตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพวกเนยยะนี่เข้าถึงไตรสนาคมก็เอาตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรซึ่งท่านทำน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้ พ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สมบัติไม่เป็นที่พึ่งได้ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีมารทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารท่านนี้อาศัยที่มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พ้นพระเจ้าอีกในเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจากพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันอันนี้พุทธานุสติทำยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้คำนาพุทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทำงานทำการอยู่เมื่อยล้าพักผ่อนภาวนาก็ได้จะเดินไปไหนจะกลัวผีภาวนาว่าพุทโธก็ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรท่านนึกถึงพุทโธนึกก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพระกรรมฐานท่านี้การฝึกอารมณ์บรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ส่วนใหญ่มักจะไปบ่นว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไปคนที่อารมณ์สงัดจริงๆนะมีเฉพาะพระอรหันต์คิดไปเท่านั้นถ้าต่ำลงมาจากพระอรหันต์ถ้าถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่คิดอะไรอื่นไม่มี อรหัตมรรคยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นพระอรหัตผลในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดา
เมื่อการที่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องถือใช้เวลาน้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ควรจะพอใจเพราะเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทำได้ถึงวันละ5นาที10นาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามารถคุมอารมณ์คำว่าพุทโธอยู่ในใจก็ดีหรือรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ตามขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถือว่าภาวนาพวกหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกโนโทเวลานั้นอารมณ์อื่นเข้ามามาแทรกสัก1นาทีหรือ2นาทีเวลานั้นชื่อว่าจิตว่างจากกิเลสถ้าทำได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลา20นาทีบ้าง30นาทีบ้างแต่ว่าจิตมันว่างจากกิเลสเพียงนาที1 2นาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำไปทุกวันจิตก็จะเริ่มชินต่ออารมณ์คำว่าพุทโธชินต่อคำว่าให้ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่งถึงเวลาว่างจิตก็นึกพุทโธขึ้นมาในใจมูที่เราไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นรำคาญใจต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานจิตว่างจะกิเลสมากเมื่อจิตทรงขนาดฌานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีปัสนาญาณแล้วก็เกิดเป็นพรหมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณก่อนในโบราณอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทำให้ใช้วิปัสสนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้นแต่อารมณ์จริงๆเป็นสมถะคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ทรงตัวให้อยู่วงการของการคิดอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาพุทโธท่านให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็จะมีความทุกข์การที่อยู่ในครรภ์มารดาเต็มไปด้วยความทุกข์มันมีช่องแคบร่างกายมันโตขึ้นวันละน้อยละน้อยใหม่ๆเมื่อตัวมันเล็กมดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวใหญ่มากขึ้นมาแขนขาเหยียดไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในครรภ์มารดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากครรภ์มารดาแล้วมันทบอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ต่อมาในเมื่อยังช่วยไม่ได้ผู้อุจจาระปัสสาวะก็ถ่ายมาเปื้อนเลือดตัวเราก็ต้องร้องอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์มานานจนกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ข้อหนึ่งมีความหิวเป็นทุกข์ ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ทุกข์ว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกท่านคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อนึกถึงความทุกข์จึงมีความเข้าใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกกี่ชาติแล้วก็ทุกข์แบบนี้เราจะไม่มีความสุขถ้าเราตายเป็นเทวดาหรือพรหมหรือนางฟ้าเราก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมก็มีเป็นอยู่ชั่วคราวไม่นานนักก็หมดบุญวาสนาบารมีต้องลงกลับมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็พุ่งตัวลงนรกทั้งนี้เพราะบาปเก่ามันตามล้างผลาญถ้าลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข
ถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกบ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุของความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลของความทุกข์แต่ว่าสุขจะมาได้ก็มาอาศัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุขแต่เงินของเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งพรไอ้ขณะที่ส่งพรเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะต้องหาเงินมาให้ทันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของตัวแล้วก็ยังมีความทุกข์บ้านไม่รู้จักเก่าบ้านไม่รู้จักผุสีไม่รู้จักจางก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจก็เป็นทุกข์จะแก้ทุกข์ตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมาทันจ้างทาสีไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามีความเหนื่อยยากถ้าบ้านมันผุตรงไหนแล้วไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์กระทงความว่าเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์ทำไมจึงว่าอย่างนั้นว่าคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความจริงคนทุกคนต้องมีสมบัติถ้าไม่มีสมบัติมันก็ทุกข์มากถ้ามีสมบัติก็ทุกข์ก็ทุกข์คนละแบบไม่มีสมบัติเลยทุกข์กลัวจะไม่มีกินถ้ามีสมบัติมากก็ทุกข์เกรงว่าจะเก็บไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้อีกเขานี่ดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบี้ยบ้างเป็นทุกข์เดี๋ยวว่าเขาส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ทราบเราก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจากทรัพย์สินนั่นก็เป็นทุกข์รวมความว่าก่อนที่จะภาวนาขอให้ทุกคนคิดถึงความทุกข์ของการเกิดก่อนว่าการเกิดขึ้นมาหนึ่งมันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นในการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์ในการที่สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ในการที่สี่การพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ในการที่ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นคนมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นก็คือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนหรือชาววัดศูนย์ก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคืออวิญญาณได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นพรหมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้วมันก็เรื่องความสงสัยได้ตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป ถ้าเราอยากจะไปนรกก็พยายามทำลายศีลห้าให้หมดไปเพราะทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นจินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนที่เป็นกุศลมาหักห้ามมาขัดขวางแล้วก็ไปอบายภูมิไปนรกนั่นแน่แต่ว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิทิตาเทพบุตรสุปฏิทิตาเทพบุตรนั้นทำลายศีลทุกอย่างแต่ว่าเวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอพระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ฟังเทศจากพระเจ้าอีกจบเดียวเป็นพระโสดาบันหนีนรกกันเลยถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาแค่สวรรค์ก่อนตอนนี้นะ ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทบางคนเว้นไม่ได้นั่นคือคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต้องซื้อยาฆ่าแมลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจำเป็นพระก็เห็นใจคนคนก็เห็นใจพระในเมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หายสิ่งที่เข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปใบภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ง่ายๆคือหนึ่งศีลจะรักษาศีลบริสุทธิ์ทุกข้อรักษาไม่ได้แต่ว่าข้อใดที่รักษาได้ไม่ทรงให้มั่นคงในการในสองพระพุทธเจ้ายึดไปเป็นอารมณ์นี่เป็นสำคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืน
พอตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสัก5นาทีหรือ10นาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระเจ้าสัก4นาที5นาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจำเรียกว่าคนใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสำคัญมากบูชาพระนี่เป็นการนึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นการเข้าถึงไตรสรณาคมที่พึ่งสามประการคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเขามาเมื่อเชิญเขามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้พอถามว่าเวลาจะตายก่อนจะตายทำอะไรไว้จะไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบตกพระตกพระคืออารัธนาบารมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นขึ้นเช้าเอามือสองมือประกอบกันพระไว้ข้างในก็ตั้งใจว่านโมตัสสะพระโตเสร็จหลังจากนั้นก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งทำอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกิน20วันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนความจริงอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านผู้นั้นเพราะว่าเธอขืนบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่อก็นึกถึงนึกถึงแกก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ชั้นยามาครับถามว่าอยู่ชั้นยามาปกติคุณทำอะไรจึงอยู่ชั้นยามาได้ถ้าปกติผมทำสมาธิก็ถามว่าสมาธิคุณทำเวลาไหนเวลาตอนเช้ากับตอนค่ำครับตอนเช้าผมตื่นนอนขึ้นมาก็ผมห้อยสร้อยมีพระที่สร้อยหยิบพระมาพนมมือรัตนาบารมีพระคือเขาไม่เรียกว่าปลุกพระรัตนาบารมีพระก็ได้ตอนค่ำก็เกิดอันตรายก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้นึกถึงชื่อว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ำจิตก็เป็นสมาธิไอ้สมาธิไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิเฉยๆจะทำแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้แต่อยู่ที่บ้านของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติจิตนึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสตินึกถึงจิตนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังฆานุสตินั่นเขาไปอยู่ชั้นยามาได้แต่พอลูกชายถามว่าเวลานี้พ่อไปอยู่ที่ไหนก็บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณไม่บอกไม่เกิดประโยชน์ ถ้าการบอกคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปฝึกกรรมฐานกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกิน3วันคุณก็พบกับพ่อคุณได้ท่านในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นไปฝึกกรรมฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทำอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทำทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมีแต่บุญถ้ามีบุญอ่อนๆอย่างนี้แล้วเกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถือมีบุญอย่างอ่อนท่านนี้ถ้าเราทำอย่างนั้นท่านมีจิตมั่นคงเมื่อถึงเวลาต้องทำถึงเวลาต้องทำถ้าไม่ทำมีความรำคาญและไม่สบายใจเวลาทำก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆให้คำว่านิวรณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่กิเลสอยากที่ทำบรรยายถอยหลังมีกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความไม่พอใจความง่วงความฟุ้งซ่านเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อารัธนาพระไม่มีในจิตของเราทั้งห้าอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระและจิตจับอยู่ที่คำภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากนิพพานจิตเป็นฌาน เมื่อจิตทรงฌานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็ตามก็ถือว่าใช้ได้เมื่อเวลาจะตายจริงๆนิพพานจะไม่กวนใจภาพที่จะปรากฏเบื้องหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นจะปรากฏในเบื้องหน้าเวลานั้นทุกเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมและพระ
แล้วเมื่อเวลาตายลงไปก็ไปเป็นพรหมเทวจิตเป็นฌานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เขาว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนาเมื่อก่อนจะรัตนาพระก่อนจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นนางฟ้าก็ดีมีความสุขเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการมรรคผลอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะพระนิพพานหลังจากนั้นก็บูชาพระและรัตนาพระและภาวนาพุทโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจากกิเลสกิเลสทั้งหมดยังไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาที่นอนเสียที่นี่ปวดที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มีหนึ่งกิเลสสี่ประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโกรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนักความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักก็ชื่อว่ากิเลสทั้งสี่ประการไม่สามารถจะคุมใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในมรรคผลอยู่ถ้ามั่นคงในพระไตรสรณคมเวลานั้นอารมณ์ก็จะตัดจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพอใจในร่างกายเราก็เป็นพระอรหันต์ในเมื่อเป็นอรหันต์ก็นิพพานทันทียากไหมเท่าแก่ไม่ยากนะความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็นกันไม่ยากแต่ว่าที่ว่าเรายากเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหมฉันเป็นพระกังหันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวนี้หมุนไม่ไหวลูกก็ไม่ขึ้นแล้วการเป็นพระอรหันต์เราต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างอย่างในมหาเทศนสูตรทั้งสี่บับแล้วก็ทุกข้อที่องค์เจ้าพระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็นวิปัสสนาญาณตอนต้นเป็นสมถภาวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท้ายจะลงท้ายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในคือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นแล้วอย่าสนใจทุกๆสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็นอารมณ์อรหันต์ก็ต้องความว่าการเป็นอรหันต์ต้องตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใครตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่นนั่นพระภิกษุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานบารมีต่อไปแต่ความจริงเรื่องทานบารมีเนี่ยครับถ้าอย่าปล่อยผมพูดผมคิดว่าผมจะพูดตั้งแต่วันนี้ไปอีก100 ปีไม่จบเรื่องทานบารมีนี้ไม่จบแน่ก็ขอจบขั้นเศษนี้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หน้านี้นะต้องเป็นหน้า2รวมความว่าทานบารมีที่มี3ขั้นเศษแต่ก่อนที่จะพูดถึงทานบารมีก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งจะหาว่ากวนใจเลยต้องขออภัยนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่นี่ถ้าคิดว่าผมกวนใจแล้วขอประทานอภัยด้วยความจริงก็พูดด้วยความหวังดีด้วยกันนั่นก็หมายความว่าหาทางตัดอบายภูมิกันซะก่อนเราอย่าประมาทตัวเองว่าเราเป็นพระเป็นพระเป็นเนรเนี่ยความจริงพระเนรนิยมลงนรกมากเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านฝึกมโนยิทธิได้ไปเจอพระเจอเนนที่ท่านเคยเคารพมาในเอเวจีมหานรกบังแล้วก็ในโลกันตนรกบังสอบสวนและได้ความว่าไม่เคารพในพระวินัยใช้เอาเงินของวัดไปใช้บ้างตัดต้นไม้ของวัดเอาไปขายซื้อบ้างเอาของวัดไปขายบ้างเยอะแยะแล้วก็มีอยู่ท่าน 2-3 ท่าน ที่เขาไปพบกันนะไม่ใช่ผมพบ
ขาทำเขาพบกันเขาบอกว่าท่านพวกนี้ดัดแปลงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าซ้ายเขาไปขวาว่าขวาเขาก็ไปซ้ายพุทธเจ้าว่ามีสวรรค์มีนรกเขาบอกไม่มีไม่มีรกสวรรค์นรกมันเกิดตายจากชาตินี้แล้วก็สูญไปเลยไปเจอที่ไหนเจอในโลกันตนรกเวลานี้ในญาติโยมท่านมีความรู้อย่างนี้เดินเราเป็นพระเป็นเนนต้องระมัดระวังอายท่านบ้างคารวะก็มีเวลาน้อยมีภาระมากแต่เขาทำได้แต่เราถ้าเป็นพระมีเวลามากแม้แต่บวช7วันเนี่ยยังมากกว่าคารวะที่เขามาฝึกเลยเขามาฝึกกันวัน2วันอย่างช้าที่สุดวันที่3เขาเอาไปกินแล้วเขาทำกันได้แล้วเขาไปท่องเที่ยวกันได้แบบสบายๆเขากล้ายืนยันกล้าพูดถ้าพวกเราห่มผ้ากาสาวพัด ทำอย่างเขาไม่ได้ผมว่าหัวไปซุกตุ่มขี้ดีกว่าเอาห่มผ้ากาสาวพัดให้คนขั้นพ่อขั้นแม่มาไหว้คนจะอายท่านเวลานี้เด็กเล็กถึงแก่ทำก็ได้เยอะนี่เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผมความดีของทุกคนที่ทำได้ท่านบำเพ็ญบารมีกันมาดีแล้วเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถ้าไม่ได้เหมือนท่านก็น่าอายมากผมว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัด เป็นนะว่าสิทธิ์จิตที่เราจะหนีอบายภูมิก็คือหนึ่งพูดกันทุกวันคนจะรำคาญนะไม่ลืมความตายคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอ 2. ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเคารพท่านในความจริงใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่าดัดแปลงแก้ไขอย่าหลีกเลี่ยง 3. ทรงศีลให้บริสุทธิ์ตามสภาพคารวะสำคัญที่ศีล 5แล้วก็4จิตมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานวันนี้ขอพูดจะย่อแถวนี้นะ ต่อมาก็มาพูดกันเรื่องทานทานบารมีให้ยังไงถึงจะเต็มผมพูดมาที่ยาวบางคนจะรำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันภายในนี่นะแล้วก็เราไม่ได้หวังซื้อหวังขายที่คุยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เพราะว่าเสียงนี้มันจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆผมก็แก่แล้วใครสงสัยก็ฟังแต่อย่าลืมว่าทานที่ผมพูดวันนี้มันยังไม่จบแต่ผมก็จะพยายามจบซะก่อนท่านก็ค้นคว้ากันต่อไปก็แล้วกันสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดได้ทิพย์กุญาณบ้างอธิตังทยานอนาคตังทยานปุพพินิวาสานุทยานปัจจุบันสัญญาณยถากัมมุตายานเจโตวิญญาณเจโตวิญญาณท่านได้กันหมดแล้วผมเองก็หวาดหวาดโยมเหมือนกันนะโยมที่นั่งนี่ยิ้มยิ้มในความจริงอาตมาก็หวาดเหมือนกันอย่าไปคิดอาตมาเดินพูดเลอเลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นยังแบกความเลวไว้ป้อแป้มาพูดเรื่องทานบารมีกันก่อนอาการที่ทานบารมีจะเต็มมันเต็มอย่างนี้ บารมีนี่ก็แปลว่ากำลังใจท่านแปลว่าก็บารมีจริงๆถ้าตามศัพท์ก็แปลว่าเต็มท่านนี้ผมไปโดนพระที่มีความรู้ดีซะด้วยท่านยันหน้าผมเข้าติท่านถามผมว่าบารมีแปลว่าอะไร ผมก็แปลตามที่ผมเรียนมานะที่บารมีครูท่านสอนว่าเต็มอย่าไปโทษครูผู้สอนผมไม่ได้นะครูต่างๆท่านสอนก็มาตามลำดับว่าเต็มท่านก็เดินย้อนบอกว่าถ้าอย่างนั้นทานบารมีถ้าจะทำให้เต็มจะทำยังไงท่านก็บอกว่าผมก็ไม่ตอบไม่ได้ท่านบอกว่าคุณแปลผิดเข้าใจผิดต้องเข้าใจตามนี้ทานนะต้องให้บารมีนะต้องแปลว่ากำลังใจเต็ม
นี่เรามันแปลบกพร่องแบบนี้ต้องแปลว่ากำลังใจเต็มอย่างนกบินไปจะบอกคันดาวาไปแล้วไม่ถูกคันดาวาเขาแปลว่าไปแล้วต้องแปลว่านกบินไปแล้วแปลต้องแปลว่าบินไปแล้วมันถึงจะถูกอย่างเหี้ยคลานมามองดูคนโอโลเกตวามองดูแล้วไม่ถูกท่านบอกต้องโอโลเกตวาแงนดูแล้วเห็นไหมแงนมองดูแล้วก็ได้เหี้ยมันหน้าต่ำต้องเงยหน้าขึ้นมาแงนหน้าขึ้นมาจึงเห็นหน้าคนอันนี้การแปลหนังสือของผมมันบกพร่องแบบนี้มันถึงอีหลอกคลอกแคลกไม่จะชิดจะนึกว่าผมดีนะผมก็เลวมากยังมีความเลวอยู่เยอะแต่ก็ค่อยๆสกัดความเลวทีเล็กและน้อยต่างกำลัง ชาตินี้ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกก็บุญตัวแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกนรกตายแล้วจะไปไหนช่างมันเถอะทีนี้คำว่าทานบารมีจะเต็มต้องแปลว่ากำลังใจในการให้ทานสมบูรณ์แบบอย่าสังเกตง่ายๆๆคือหนึ่งจิตใจของเรามีความคิดไว้เสมอว่าพบบุคคลใดถ้าเขามีความทุกข์และพบสัตว์ตนใดมีความหิวโหยถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้เราจะให้ทันทีจิตใจเราคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ไม่ใช่ว่าต้องให้กันด่าต้องดูว่าเราจะลำบากไหมถ้าให้เนี่ยให้ลำบากไม่ควรมันจะเกิดการเดือดร้อนผลทานจะมีให้แล้วเกิดเสียดายภายหลังไปคิดว่าแม้ไม่ให้เสียก็ดีให้ไปแบบนี้เราแย่อันนี้ไม่ควรเลยต้องคิดว่าเราจะให้สบายใจเรา และกำลังใจส่วนหนึ่งคิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ให้เราด้วยความเต็มใจเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกปากขอใครถ้าไม่จำเป็นถึงกับชีวิตมันหิวจะตายจริงๆออกปากขอเขาได้แล้วต้องไม่เลือกอาหารที่เขาให้ ให้แบบไหนพอใจแบบนั้นข้าวเย็นข้าวแฉะกินได้หมดแต่ว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆทุกขเวทนามันครอบงำไม่มีเงินจะซื้อยาออกปากขอญาติโยมท่านได้อันนี้ควรอย่างยิ่งเป็นอันว่าเราควรจะปฏิบัติตามนี้นี่อันดับหนึ่งนะเรียกว่าอดใจไว้รับประการที่สองจิตคิดจะให้และไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเราก็ให้ได้เมื่อมีโอกาสรวมความกำลังของใจเราเป็นสุขเมื่อคิดว่าจะให้โอกาสใดได้ให้ปลื้มใจอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีจิตใจสบายมีความสุขมีความพอใจในฐานะที่เราจะพึงหาทรัพย์สินได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่คดไม่โกงใครหากินในความสุจริตธรรม ถ้าการเป็นอย่างนี้ท่านถือว่าบารมีทานบารมีเต็มแล้วก็ไอ้การที่ตอนนี้คนที่อยากจะให้ทานบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยจะประกอบอาชีพไหมต้องประกอบตามเดิมคนจนสามารถประกอบอาชีพสะสมให้รวยได้เขาไม่เรียกว่าโลภถ้าไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมท่านเรียกว่าสัมมาชีวะ แปลว่าหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมอย่าไปเข้าใจว่าคนที่ก็มีทานบารมีเต็มเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำมาหากินอันนั้นไม่ถูกเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยคเป็นการทรมานตนไม่มีผลเลยต้องหากินคนค้าขายร้านชำสามารถจะสร้างตัวตั้งห้างตั้งบริษัทด้วยการหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความชอบธรรมไม่คดไม่โกงใครอย่างนี้เป็นสัมมาชีวะอย่าบอกว่าให้ทานบำเพ็ญทานบารมียังโลภโมโทสันต่ำตัวให้ร่ำรวยอันนี้ไ
ไม่ใช่โลภจะไปว่าเขาถ้าว่าเขาเราเลว เขาไม่เลวก็ทำความดีแล้วว่าเขาเขาก็เราก็เลวการให้ทานให้เต็มต้องดูตัวอย่างพระเวสสันดรพระเวสสันดรตอนที่ให้สัตตดกมหาทานท่านให้เพื่อพระโพธิญาณจริงๆในตอนนั้นให้ทุกอย่างตามเท่าที่มีแต่ให้หนักมากอันนี้ผมจะอธิบายว่าให้อะไรบ้างแล้วต่อมีทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์นั่นคือให้สุราเป็นทานการให้สุราเป็นทานนี้ท่านบอกไม่มีอานิสงส์ว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านให้สุราเป็นทานด้วยพระที่นั่งฟังอยู่ท่านก็ดีเหลือเกินต้องขอบคุณท่านที่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็ทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์คือไม่มีอานิสงส์ไปสวรรค์ไปพรหมโลกกับเขาได้ไม่มีสงให้เกิดความร่ำรวยได้และไม่มีสงให้ปานิพานได้แต่ทำไมจึงให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยนั้นตถาคตให้เพื่อเต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับหมายความผู้รับที่เหล้าเมายาเนี่ยต้องการแบบนั้นให้อย่างอื่นแกไม่ชอบใจแกชอบเมาก็เลยให้แกแต่ไม่งั้นคนอื่นได้ไปพวกนี้ไม่ได้ก็เสียกำลังใจให้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของบุคคลผู้รับแต่ไม่ต้องการอานิสงส์ถ้ามีอาการจิตอย่างนี้แสดงว่าลักษณะทานบารมีของเราเต็มและทานบารมีนี่ส่งผลมากตั้งเจตนาอธิษฐานยังไงได้ตามนั้นอย่างกับท่านสิริมหามายาราชเทวีก่อนที่ท่านจะมาเกิดตอนหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกของกษัตริย์สองคนด้วยกันกับน้องสาวท่านพ่อให้แก่นจันทร์กับพี่และให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับน้องปรากฏว่าท่านน้องทำเป็นเครื่องประดับอกไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านพี่ทำกุจุนแก่นจันทร์ให้ละเอียดให้เป็นผงๆเอาไปโปรยปลายในวิหารพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์อยู่โดยจะได้หอมๆการที่ถวายเครื่องประดับอกคือเครื่องเพชรนิลจินดาเครื่องทองพระพุทธเจ้าพระใช้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับเพราะมันเป็นอานิสงส์อานิสงส์ที่เขาจะพึงได้ต้องรับเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บรักษาไว้หรือถ้ามีใครมาซื้อของราคาเกินกว่านั้นราคาต้องเกินกว่าของจริงเกินกว่าราคาจริงก็ยอมรับเอาเงินจำนวนนั้นไปช่วยค่าอาหารแก่พระช่วยค่ายาแก่พระบำรุงสถานที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราทำได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านรับแล้วทำไมรับไม่ได้สองพี่น้องอธิษฐานคนละอย่างน้องสาวถวายเครื่องประดับอกบอกว่าเกิดไปชาติใดชั้นใดขออย่าให้ขาดเครื่องประดับอกคือเครื่องสร้อยสร้อยเพชรสร้อยทองแล้วก็ตามเถอะ แล้วก็หวังพระนิพพานสำหรับพี่สาวนั้นต้องการเป็นมารดาพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการต่อมาเกิดอีกชาติหนึ่งท่านไปเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเหมือนกันน้องสาวไปนิพพานในสมัยพระพุทธในพระโกโกสันโธแต่พี่สาวได้เกิดเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีนามว่าสิริมหามายาราชเทวีนี่การให้ทานในถ้ามีอธิษฐานบารมีเข้าประกอบมันจะสำเร็จสมความปรารถนาอีกคนหนึ่งอย่างนางโคจุตรานางโคจุตราคนนี้เป็นสาวใช้ของพระมหากษัตริย์ที่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนางกำนันหรือนางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาววังก็แล้วกันนะ
ไม่รู้ตำแหน่งอะไรจะเป็นแหน่งนางกำนันนะนางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แน่ใจนี่เอาเราชาววังก็แล้วกันวันหนึ่งเธอออกไปนอกวังเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาสามจริงๆผมขอตำหนิเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาตรพระประเจกพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเจ้าท่านก็ต้องใช้มือฝาจับบ้างมือซ้ายจับบ้างปากบาดมันร้อนเดินไปขุดชุตราไปเห็นเข้ากราบนมัสการท่านถอดกำไลมือสองอันถวายพระประเจกพุทธเจ้าให้รองบาดแล้วมือจับอีกทีหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้พรเธอเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอหม่อมฉันเห็นทำนั้นโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระประเจกพุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าเอวังโหตุที่แปลง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ว่าถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาต่อมาในชาติหลังปรากฏว่าจะลืมว่าพระประเจกพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะคือบรรลุเองตรัสเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าสอนเป็นผู้มีบารมีเต็มถ้าปัญญาไม่ดีจริงๆเป็นพระประเจกพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาเต็มมากรองจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำลังสูงกว่าอัครสาวกอันนี้ท่านก็บอกต่อมาชาติหลังกุจราเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีความฉลาดมากมีความสามารถเป็นพิเศษฟังพระพุทธทาสเจ้าเทศจบเดียวเธอสามารถนำลีลาที่พระเจ้าเทศมาเทศให้กับหญิง500ฟังมีพระนางสามาวดีเป็นประธานเทศลีลาคล้ายพระเจ้าก็เป็นปัจจัยให้หญิงทั้ง500เป็นพระโสดาบันนี่อธิษฐานบารมีไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่นี่การให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะให้บารมีเต็มจริงๆก็จงอย่าตั้งใจคิดว่าชาติหน้าจงรวยเราก็ควรจะรวยซะตั้งแต่ชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ามันก็ไม่รวยคำว่ารวยคือคำว่าพอคือยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมที่เรียกว่าสันโดษ หมายความมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยมันก็กินอิ่มเดียวเขามีกางเกงแพรนุ่งเรามีกางเกงผ้าฝ้ายนุ่งเราก็พอใจเขากินด้วยจานเงินจานทองเรากินด้วยชามไม่มีลายเราก็พอใจเขามีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีอาหารพิเศษที่เรียกว่าไม่ควรจะแพงมันก็แพงไอ้กินเอาหน้าเอาตากินอวดน่ะเรามีผักบุ้งจิ้มน้ำปลาเราก็พอใจมันก็อิ่มเหมือนกันอย่างนี้ถือว่าคนรวยรวยในคำที่เรียกพอถ้ามีอาการพอมาอะไรมันรวยเหมือนนั้นตัดการโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นแล้วให้ทานตามปกติชาติหน้ามันจะรวยไปยิ่งกว่านี้ไอ้ความรวยนี่มันก็ไม่ใช่รวยแต่เฉพาะทานบารมีอย่างเดียวความจริงการให้ทานเนี่ยเราจะให้ทานครั้งเดียวหนึ่งในชีวิตหมายว่าทานแต่ละครั้งที่เราให้ไม่ใช่เราจะมีแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะยังมีบารมีอีกเยอะที่คำประกอบกับทานบารมีรวมความเราให้ทานบารมีอย่างเดียวแล้วก็สาวก็เป็นปัจจัยเราบำเพ็ญบารมี10รายการครบถ้วนท่านผู้ฟังนั่งจะสงสัยแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปมันก็คงไม่จบมันต้องไปฟังกันวันหน้าก็เป็นว่าเรามาสนใจเรื่องการประกอบใจอย่างนี้กันก่อนคือนั่นก็หมายความจิตคิดว่าจะให้ทานอย่าลืมว่าอารมณ์คิดจะให้ทานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าฌานเนี่ยคืออารมณ์มันชิน ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าว่างจากภารกิจก็คิดจะให้ทาน
เห็นคนยากจนเข็นใจเห็นสัตว์ผู้มีความทุกข์เราก็คิดอยากจะให้แต่ว่าจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันไม่แน่ถ้าเรามีทรัพย์สินพอที่จะให้เราก็ให้ถ้ามีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินเรามีกำลังกายสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยให้ด้วยกำลังกายถ้าให้ด้วยกำลังกายก็ไม่เหมาะให้ด้วยกำลังทรัพย์ก็ไม่เหมาะกับกิจนั้นที่เขากำลังขัดสนถ้าเรามีปัญญาพอจะแนะนำเขาได้เราก็ให้ปัญญาให้การแนะนำอย่างนี้ละบรรดาเพื่อนภิกษุทั้งหลายและญาติโยมผู้ได้ฟังสัตว์ที่นั่งฟังจัดว่าเป็นกำลังใจเต็มเพื่อวิจาคานุติเป็นฌานเห็นไหมล่ะฌานประเภทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาหลับตาไม่จริงอะแต่ผมไม่ได้ห้ามหลับตานะท่านจะไปนั่งนึกโดยการหลับตาทำจิตสงบอันนั้นดีแต่เวลาที่ไม่หลับตาให้จิตเป็นคิดอยู่ด้วยอย่างนี้จริงเป็นฌานฌานคืออารมณ์คิดจนชินฮะแล้วก็การที่จะมีอารมณ์ที่คิดจนชินได้มันมาจากอะไรมันจะต้องไม่มีนิวรณ์เข้ามาขัดขวางเข้ามากวนใจในเวลานั้น อารมณ์นี้ก็มีความสุขเท่านิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจนั่นเป็นว่าถ้าอารมณ์ของเรามีอยู่คิดจะให้อยู่อย่างเดียวไม่อยากจะคดไม่อยากจะโกงไม่อยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมแล้วโอกาสมีเราก็ให้ก่อนที่จะให้นึกว่าจะให้อยู่แล้วขณะให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจเมื่อให้แล้วก็มีปีติคือความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าโลภะความโลภเราตัดแล้วหนอนี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังเท่านี้ทานบารมีของเราเต็มเราภูมิใจได้ก้าวหนึ่งที่เราจะถึงนิพพานเมื่อทานเต็มโลภะมันก็มาไม่ได้มันเป็นศัตรูกันกำลังใจคันเต็มมีจาคันติเป็นฌานยืนลงอยู่โลภะความโลภมันก็กระโดดหนีไปก้าวหนึ่งที่ถึงนิพพานเราทำได้อรบรรดาทุกท่านที่รับฟังเวลาหมดเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมทุกคนที่นั่งฟังสวัสดีท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับเรื่องราวของอสุภกรรมฐานต่อไป สำหรับการเจริญอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีมีความประสงค์จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราคะจริตคือว่าจิตที่ติดอยู่ในความสวยสดงดงามหรือว่าความสวยสดงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารก็คือว่าไม่มีอะไรจะงามจริงนั่นเองแต่ก่อนที่จะอธิบายก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ประสบมากับเรื่องราคะจริตในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงสั่งสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทและทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้บรรลุมรรคผลมากมายแต่ว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็คล้ายคลึงกัน มีอารมณ์เสมอกันกล่าวคือมีจริต6ประการเหมือนกันหมดย่อมมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อารมณ์ฟุ้งซ่านก็รู้จักฉะนั้นขอท่านหลายที่รับฟังฟังแล้วก็จงใคร่ครวญตามอย่าฟังปล่อยไปเฉย
การศึกษาในสถานที่นี้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยรักษากำลังใจของเราให้มั่นคงเป็นสำคัญถ้าหากว่าจิตใจของท่านยังไขว้เขวอยู่ไม่ทรงกำลังจิตให้มั่นคงพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายฟังเรื่องราวนี้ต่อไปในสมัยนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีนามว่านางสิริมาคำว่าสิริมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้มีมิ่งขวัญหรือว่าเป็นที่ชอบใจของบรรดาคนทั้งหลายนางสิริมานี่มีอาชีพอย่างหนึ่งคือเป็นหญิงโสเภณีตามภาษาบาลีท่านกล่าวว่านครโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทำเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ์ศรีสูงโดยเรื่องที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเภณีเป็นที่สำหรับรับแขกเมืองเมื่อใครต้องการจะอยู่ร่วมกับนางหนึ่งคืนสมัยนั้นต้องเสียค่าตัวให้แก่นาง 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะก็เท่ากับ 4,000 บาทแต่ว่า 4,000 บาทสมัยนั้นกับสมัยนี้เห็นจะเทียบกันยากเพราะสมัยนั้นทองคำบาทหนึ่งมีค่าประมาณ16บาทเดี๋ยวนี้ทองคำบาทหนึ่งมีมูลค่า 2,000 บาทเศษเทียบเป็นราคาเงินกันแล้วมากกว่ากันมากสำหรับนางสิริมานี้เป็นคนสวยมากเป็นที่ชอบใจของบรรดาบุคคลทั้งหลายแล้วก็ในสมัยนั้นเองก็มีกุลบุตรท่านหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นเขาเป็นพระอรหันต์กันก็อยากจะเป็นพระอรหันต์บ้างแต่ได้ว่าเมื่อท่านเป็นพระบวชใหม่ในวันหนึ่งไปบิณฑบาตนางสิริมาวันนั้นปรากฏว่านางสิริมาป่วยทั้งที่ป่วยและเป็นหญิงโสเภณี และนางสิริมานี้ตามประวัติท่านกล่าวว่าเป็นน้องสาวของหมออาชีวกุมารพัฒน์ถ้าว่าถึงกันโดยตระกูลแล้วนางก็มีตระกูลไม่ต่ำแต่ถ้าว่าเป็นกฎของกรรมที่ไปกล่าวติเตียนนางภิกษุณีซึ่งเป็นพระอรหันต์ว่าหญิงแพทย์สยามคนไหนนะบ้วนน้ำหมากให้ละอองน้ำหมากมาเปื้อนเรามาเปื้อนผ้าของเราแต่ความจริงละอองน้ำหมากมันเปื้อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชาติก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไปหญิงโสเภณีนี่เพราะไปด่านางภิกษุณีเข้าเมื่อนางเป็นภิกษุณีมีก็โทษนางเป็นโสเภณีแล้วก็มีรูปงามทั้งที่นางป่วยไข้ไม่สบายในวันนั้นเมื่อพระบวชใหม่ไปบิณฑบาตกับพระเก่านางถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่ว่านางก็มีคนรับใช้เพราะร่ำรวยมากจึงให้คนรับใช้ถือภาชนะอาหารมาถวายแก่พระที่ไปบิณฑบาตนางยืนใส่บาตรด้วยการทรงตัวไม่สู้จะดีนัก ได้ว่าขึ้นชื่อว่าคนสวยถึงแม้ว่าจะป่วยก็ยังสวยนั่นแหละนั้นเมื่อพระใหม่องค์นั้นเห็นนางสิริมาเข้าก็เกิดความรักกลับมาวัดไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนข้าวปลาไม่กินคล้นคิดแต่ถึงแต่นางสิริมาปล่อยให้ข้าวบูดอยู่ในบาตรจนกระทั่งแห้งความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะอยู่ในสำนักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไร
ปล่อยเฉยๆทำเสมือนไม่รู้ต่อมาเวลาผ่านไปสองสามวันนางสิริมาวันนั้นที่พระเห็นเธอป่วยมากแล้ว ก็ปรากฏว่านางสิริมาตายพระเจ้าพิมพิสารยินดีกราบทูลให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทราบว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้นางสิริมาตายเสียแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะให้ทำเป็นประการใดสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าเก็บศพนางสิริมาไว้ก่อนปล่อยไว้ตามสภาพปกติคือว่าจะอย่าทำการป้องกันไม่ให้เน่าปล่อยไปตามธรรมดาความจริงพี่ชายท่านเป็นหมอใหญ่อาจจะป้องกันน้องสาวไม่ให้เน่าก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงสั่งไปอย่างนั้นครั้นเมื่อนางสิริมาเน่าขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุก น้ำเหลืองเดือดปุดปุดออกทางปากพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารนำศพนางสิริมาไปที่พระลานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมสามิตรจึงได้มีพระพุทธบัญชาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอนันทาดูก่อนอานนท์วันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาเธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกับตถาคตบ้างก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จพระทุกองค์ก็ไปสำหรับพระองค์ที่หลงรักนางสิริมาดูนั้นดีใจมากพระที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพาไปให้เห็นนางสิริมาไอ้ข้าวที่แห้งอยู่ในบาตรก็ลุกขึ้นล้างบาตรเช็ดบาตรมีกำลังวังชาดีห่มสบงนุ่งสบงทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไปครั้นไปถึงบรรลานหลวงบรรดาประชาชนนั้นหลายทราบว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระเดชสาวกทั้งหมดจะไปที่นั่นยังได้พากันมาออยู่ที่พระลานหลวงเมื่อมาออยู่ที่นั่นแล้วเข้าไปถึงองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้สัมมีรับสั่งพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศแก่บรรดาคนทั้งหลายว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างถ้าใครต้องการก็จะยกให้แต่ว่าเอาเงินมา 1,000 1,000 กหามณะในครั้งก่อนนั้นเช่าไป1คืนต้องเสีย 1,000 กหามณะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกหามณะเท่านั้นคนทั้งสนามหลงเงียบจะมีใครเขาต้องการน้ำเน่าอืดแบบนั้นไม่อืดอย่างเดียวน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกเมื่อบุคคลทั้งหลายเงียบไม่มีใครแสดงความต้องการสมเด็จพระวิชิตมารก็ทรงตรัสต่อไปให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการสิริมาบ้างเราให้จะยกให้เปล่าๆให้เป็นสมบัติของท่านคนทุกคนก็ไม่มีใครต้องการต่อมาองค์สมเด็จพระพิชิตมารยินดีทรงตรัสติวาระหนึ่งให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างจะยกศพของนางให้เป็นสมบัติของท่านแล้วมอบเงินให้พันกหาปณะก็ไม่มีใครต้องการอีกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอสุปสัญญาให้แก่บรรดาพระและบรรดาประชาชนทั้งหลายทราบว่าขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยธาตุ 4แบ่งเป็นอาการ 32
มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดเป็นต้นที่เรียกว่าอยู่ในร่างกายของคนนี้มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนและก็ไม่เป็นของถาวรร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันรวมเข้ามาเป็นได้อาการของธาตุสี่คือมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วแบ่งออกไปแบ่งการ32คือแบ่งเป็น32ชิ้นด้วยกันภายในประกอบขึ้นมาเป็นกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่งามเมื่อตายไปแล้วก็หาความงามอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นสำคัญที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงชี้ให้เห็นว่าดูตัวอย่างนางสิริมานี่สมัยเมื่อนางสิริมายังมีชีวิตอยู่เธอเป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายเพราะอาศัยมองผิวกายเป็นสำคัญมองสวดทรงเป็นสำคัญเวลานั้นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยธาตุสี่คือว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟยังประชุมพร้อมกันธาตุดินเมื่อทรงจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องประคับประคองแต่ว่าขบวนธาตุน้ำมาเป็นเอิบอาบอยู่ในร่างกายถ้ามากการเกินไปธาตุดินก็ละลายฉะนั้นจึงจะต้องมีธาตุไฟสร้างความอบอุ่นสร้างกำลังของธาตุดินให้มีความพอดีกับธาตุน้ำจึงจะสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่ไฟที่จะทรงอยู่ได้ที่ใดที่นั้นต้องมีลมเหตุทั้งสี่รายการนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดขาดความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขณะนั้นร่างกายของเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายของนางสิริมาสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายนั่นก็คือจิตหรือว่าทิศสมนกายที่สิงอยู่ในร่างกายก็นางสิริมาออกไปจากร่างเสียแล้วหมดผู้ควบคุมธาตุสี่นี้จะทรงอยู่ได้ดีก็อาศัยผู้ควบคุมคือจิตเวลานี้จิตของนางสิริมาเคลื่อนออกจากร่างเมื่อธาตุสี่ไม่มีผู้ควบคุมธาตุแรกที่สุดที่ต้องสลายไปนั่นก็คือธาตุลมเมื่อธาตุลมหมดสิ้นลมปราณแล้วกายก็หมดการเคลื่อนไหวต่อมาธาตุไฟก็ดับเจนได้ว่าเมื่อสิ้นลมปราณแล้วคนเราถ้าตายคนคนดีสัตว์คนดีเมื่อชีวิตตินทรีย์ยังทรงอยู่ร่างกายจะมีความอบอุ่นคือธาตุไฟยังทรงธาตุน้ำยังทรงธาตุลมยังทรงธาตุดินก็ทรงเมื่อสิ้นชีวิตินทรีย์ธาตุลมอดหมดไปธาตุไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายถ้าเราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อธาตุไฟหมดไปธาตุลมหมดไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำไม่มีธาตุไฟประคับประคองดินน้ำก็ละลายดินสิ่งที่เราเห็นอยู่เวลานี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งตะกอนกระจรไปสิ่งทั้งหลายหลายเหล่านี้ที่จัดว่าเป็นเครื่องโสโครกไม่ได้มาจากไหนไม่ใช่มาใหม่เมื่อคนตายแล้วคือเป็นของเก่าของนางสิริมาที่มีอยู่ในร่างกายเมื่อชีวิตตินทรีย์ยังทรงอยู่นั้นอวัยวะต่างๆยังทำงานยังปกปิดไว้ธาตุทั้งสี่ยังประคับประคองยังสามัคคีกันเวลานี้ธาตุลมและธาตุไฟสลายไปแล้วธาตุน้ำก็ละลายดินดินทนไม่ไหวก็ละลายตัวอันดับแรกก็อ่อนตัวลงทีละน้อยละน้อยจนทั้งถึงละลาย
สิ่งโสโครกทั้งหลายไม่มีใครบังคับอวัยวะต่างๆไม่มีกำลังปกปิดก็หลั่งไหลออกมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่าหลงในรูปกายของตนเองและก็จงอย่าหลงในรูปกายของบุคคลอื่นว่ามันเป็นของสวยสดงดงามเป็นของมีความจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเนื้อแท้จริงๆรูปกายของคนดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในสมัยนั้นมีรายได้คืนละ 1,000 กหาวณะเท่ากับ 4,000 บาทวันเดี๋ยวนี้ก็เห็นจะเป็นราคาแสนบาทต่อ1คืนในเวลานี้ความปรารถนาในการชุ่มชื่นและต้องการในนางสิริมาสำหรับกฎบุคคลใดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าลมปราณสิ้นไปธาตุไฟหายไปจิตใจที่สิงสถิตในร่างกายของนางสิริมาก็เคลื่อนไปแล้วตามกฎของกรรมแต่ตามส่วนตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่านางสิริมานี่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่เธอก็เป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายถ้าฟังตรงนี้แล้วก็ลองคิดดูนะว่าหญิงโสเภณีนี่จะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงอย่าลืมว่าพระโสดาบันนี่มีความมั่นคงคือเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริงมีศีล5บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกนึกอยู่เสมอว่าเราจะตายนี่กำลังใจของบรรนางของพระโสดาบันมีเท่านี้ที่เรียกว่ากันไปทีก็พระโสดาบันมีความมั่นในพระพุทธเจ้ามีความมั่นในพระธรรมมีความมั่นในพระสงฆ์มีศีล5เป็นสมุจเฉทคำว่าสมุจเฉทมีความมั่นคงในจิตแท้พระโสดาบันยังมีการแต่งงานยังมีลูกยังมีผัวยังมีเมียยังมีสามีภรรยาพระโสดาบันยังมีความอยากรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดาบันก็ยังมีความหลงแต่ถ้าว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีในขอบอยู่ในขอบเขตของศีลถ้าเราจะคิดว่าหญิงโสเภณีเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันก็ผิดถ้าเขาเป็นในการสุจริตการเช่าเข้าไปเขาไม่ได้คดไม่ได้โกงเพราะตกลงราคาซึ่งกันและกันสินห้าของเขาก็ไม่มีการจะขาดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยใครและหลอกลวงใครเขาไม่ได้ไปแย่งสามีของใครเขาถือว่าเขาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งชั่วคราวเขาไม่ได้โกหกมดเท็จว่าเขาไม่ได้หญิงไปไม่ได้เป็นหญิงโสเภณีเขาไม่ได้ดื่มสุราเมรัยเราจะเอาคำว่าเสียตรงไหนมากล่าวกับหญิงโสเภณีถ้าปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เป็นอันว่ามันนางสิริมาเธอก็มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์นี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงรับรองว่านางเป็นพระโสดาบันถ้าได้ว่าเวลานี้ค่าของนางไม่มีเมื่อก่อนนี้ยกให้เป็น1คืนเสียเพียง 1,000 กหาวณะเวลานี้ยกให้เป็นสมบัติเลยเอา 1,000 กหาวณะก็ไม่มีคนอยากได้ยกให้เปล่าๆก็ไม่ต้องการยกให้แล้วแถมเงินอีก 1,000 กหาวณะก็ไม่มีใครปรารถนาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ชี้ว่าร่างกายของนางสิริมาก็ดีร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความทุกข์ทรมานความเสื่อมโทรมติดตามมาและในที่สุดก็พังอย่างนี้และความไม่สะอาดความสกปรกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติแต่ว่าอาศัยมีจิตบังคับ
ร่างกายอวัยวะภายในร่างกายทำงานทุกอย่างทวารจึงปิดบังไว้ถ้าปราศจากจิตวิญญาณเมื่อไรความสกปรกทั้งหลายโสโครกทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้นแก่ตนและองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูนางสิริมาเป็นตัวอย่างเมื่อสมัยที่เธอมีชีวิตเธอเป็นคนสวยแต่เวลานี้เธอตายไปแล้วเพียง3วันมีค่าตรงไหนบ้างมีใครปรารถนาบ้างเธอทั้งหลายจงพิจารณาร่างกายของนางสิริมาว่าตรงไหนบ้างมันสวยมีจุดไหนบ้างที่เราปรารถนาเรามีความต้องการพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารตรัสอย่างนี้คนอื่นก็เงียบพระองค์ที่รักนางสิริมาก็สลดใจว่าโอ๋หนอเราเห็นนางสิริมาสวยสดงดงามก็ใครๆแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นมีรูปร่างหน้ารังเกียจที่สุดและไม่เป็นจุดถึงความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงร่างกายของนางสิริมานึกถึงภาพของนางสิริมาที่ยังมีชีวิตและมาพิจารณาดูนางสิริมาขณะนี้ต่างกันมากกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อพระองค์นั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นก็ดีนอกจากตัวว่ามันจะสกปรกแล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการแตกสลายในที่สุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้และก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่สิ่งที่รักอยู่ก็ต้องพลัดพรากจากกันไปทรัพย์ทั้งหลายที่นางสิริมาหามาได้จนกระทั่งมีตำแหน่งคล้ายมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าเวลานี้นางสิริมาไม่มีสิทธิปกป้องปกครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายเป็นที่รักของนางสิริมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านางสิริมานำไปได้ขอบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตนจงอย่าเมาในกายของบุคคลอื่นคือจงอย่าปรารถนาตนจงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันจะเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนางสิริมาแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วยอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจีรังยั่งยืนอะไรของเราไม่ช้าเราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายังหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีในวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดีในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่พ้นทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆอื่นก็ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสกปรก
แล้วในที่สุดเมื่อถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็นอย่างนี้ขั้นมาองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบความจริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนารวมทั้งคนที่มาห้อมล้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์เป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพหรืออสุภสัญญาสำหรับในวันนี้นำบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังเพราะการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านนั้นหลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสกปรกโสมมหาความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลังคือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายเช่นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเสลต์น้ำลายเป็นต้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารักถ้าเรามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงอุจจาระเคลื่อนที่นั่นเองอรบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วต่อจากนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพากันดำรงอิริยาบถตามอัธยาศัยใจใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างใดก็ได้ตามอัธยาศัยของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นการที่สมควรแก่เวลาสวัสดีเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริระโอตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเองหากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคามีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่วด้านระดับพระอนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามอารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในประการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธพยาบาทคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์มีที่ไหนทุกข์ชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตคลุกคล้าไปด้วยกามารมณ์ก็ดีความมักโกรธพยาบาทจองร้างจองผลาญบุคคลอื่นก็ดีอาการดังสองรายการนี้ไม่มีอะไรบันดาลความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารูปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมอง
ขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปของตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติจึงเห็นว่ารูปมีสภาพเป็นอนิจจังแล้วก็รูปมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียงไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุขแบกทุกข์ที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบันดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกันก็เป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเห็นกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่ก็ทุกคู่เมื่อความมีบุตรเป็นมือบุตรธิดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาถึงภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในที่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเข้าก็เสร็จการมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลทางใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสักเท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในกามฉันทะสิ้นได้ความสุขมันเกิดมันมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี่จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจนพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในกามารมณ์ด้วยกำลังของฌานถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิกายคตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงและอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสกปรกแล้วใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกัน
คือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสกปรกตามสภาวะความเป็นจริงและก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นพวกเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตเข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทรมแล้วก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตถึงจะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นแต่ว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านยังไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกิเลสที่มีภัยใหญ่กระทบกระแทงกระทบกระทั่งมากไม่เหมือนอสุภะไม่เหมือนกามฉันทะกามฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาแต่มีความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกาศความชั่วของจิตเพราะอะไรเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้อยู่ในไหว้ตอบแล้วเมื่อเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์ฮิริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็การคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำแต่การที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสารไม่ฉาดิสียาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันธ์5ยังปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็อนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคน
เรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงพรหมวิหาร4แล้วสักกายทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจของเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันตรัสไปในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าแบกภาระก็นำทุกข์มาให้เป็นนั้นว่าทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาชั่วคราวแล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มันทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบทั้งสองอย่างมีทั้งความสกปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์พบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรกร่างกายมีอารมณ์แทรกแซงคือทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สรรเสริญไม่สนใจอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ที่เขาด่าว่านินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คืออุเบกขาแต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะขณะอนาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ละอย่างการขยายความเหมือนกันมาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในกามฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสลดว่าโอ๋หนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดีไม่มีสะอาดมีแต่ความสกปรกอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บ่าอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจได้กับคำสรรเสริญเนื้ออนิจจารมณ์ได้กับอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจได้กับการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้ายอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับสักอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคันเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วอยู่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่วถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำนินทาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามเ
รวมความว่าระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปก็กล่าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์หิริโอตตัปปะอะไรสำหรับพระอรหันต์การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอายจิตที่มันติดตักความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่ประโสดาสิทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือ1รูปราคะ2อรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌานและรูปฌานนี้เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าอารมณ์ของเรายังชั่วว่าแค่รูปฌานและอรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌานและอรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับว่าห้ำหันกับบรรดากิเลสทั้งหลายฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสหยาบไม่เข้ามาสิงใจและให้เป็นกำลังใหญ่สำหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหำกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั้นท่านที่ทรงนั้นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความวุ่นวายในอุทธัจจะคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายปลายทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุตตจะฉะนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนนั้นมันดีแล้วมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงเพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นมาในเมืองต้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่ก็มานั่งรังเกียจอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเลวเกินไปเป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สกปรกสมมุติเหมือนกันอารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจฉาอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นเพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มี
สามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัดนั่นก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปนิพานถ้าอารมณ์จิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะไม่ละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั่นใช่นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานนั่นเองเป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่ากิเลสอย่าที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมเทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียกรมมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจกับอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดเพราะถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนิสัยผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิกทาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี